สวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2562อยู่กับดีฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีรัธีรพัทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับแม่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมันเกิดการกระเพื่อมแล้วก็สั่นไหวไปที่การเมืองแต่วันนี้ปรากฏว่ามันไหวของจริงนะอาจารย์เมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าเป็นแผ่นดินไหวทางการเมืองค่ะ ส่วนวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวจากพื้นพระสุธาของจริงเลยอาจารย์รับรู้ความรู้สึกนี้ได้ไหมอยู่ไหนเมื่อเช้านี้อยู่ก็นั่ง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 ทำงานนั่งเซ็นหนังสือที่คนมาซื้อที่คาร์ลดขับเผยอยู่ขับเผยแต่ว่าไม่ได้เป็นอาคารสูง บ้านผมเป็นบ้านกระจอกชั้นเดียวเอ้ยแต่พื้นที่เป็นเอเคอร์นะคะส่วนนุ่นอยู่อาคารสูงเป็นคอนโดรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่านานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง <c oughs> นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งลักษณะแบบนี้แต่ว่าต้องต้องบอกก่อนว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วส่วนใหญ่ <c oughs> ก็อยู่รอบๆรอบๆบ,บ,บ,บ้านเรา <c oughs> บางทีก็มาจากทางลาวบ้าง บางทีก็มาจากทางพมา่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะมาทางนี้นะแต่ต้องยอมรับเนี่ยนะคะว่าสำหรับแผ่นดินไหว รู้สึกเลยเหรอรู้สึกประมาณสักสิบวิด้วยกันที่นุ่นรู้สึกนะใช่น,นอนอยู่เลยแล้วปรากฏว่าโคมไฟเนี่ยนะคะบนหัวเลยมันตีตุตๆๆๆต๊กๆๆ <S <S ติกตุ๊กติกตุ๊กติกแล้วก็มูลี่ก็ตีกระทบกันอตอนแรกนึกว่าบ้านหมุนน,นอ,อนพักผ่นนอนไม่พอน่าจะลมอ่ะน่าจะนึกว่าเป็นลมมากกว่านะผมไม่น่าจะใช่คุณแม่นุ่นนี่วย่วายใหญ่เลยบอกว่าอุ้ยบ้านหมุนหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอมาดูเลื่อนข่าวอ๋อมีแผ่นดินไหวนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับมีมีคนบอกมีคนบอกมีคนบอกแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะอืแต่ว่า ผมจะรู้ผมเคยรู้ไม่ใช่เคยรู้สึกเพราะว่าเวลาผมไปญี่ปุ่นน่ะ,ะเ,เป็นปกติเจอบ่อยอะค่ะ เกือบทุกทุกครั้งอะโรงแรมที่อาจารย์นี่โชคดีเนาะไปแล้วเจอทุกครั้งเลยคนอื่นไจะไม่เกือบจะเจอเจอทุกครั้งอะมันก็มีนิดนี่นเนี่ยคือคือที่นั่นมันแบบว่ามันข้างล่างมันเป็นภูเขาไฟอะไรต่ออะไรมันเป็นเป็นพื้นที่ที่มันจะไหวอยู่แล้วอเดี๋ยววันนี้ช่วงที่สองแผ่นดินไหวมันหลายเรื่องนะแผ่นดินไหวที่ลาวเนี่ยมันมีหลายเรื่องมันมีเรื่องโรงไฟฟ้ามันมีเรื่องผลกระทบอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยนั่งคุยกันนั่งคุยเพลินๆอะไม่ต้องเป็นแบบว่าไม่ต้องไปวิ กระเพื่อม <_ letter> แรงสั่นไหวในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะก็ยังมีผลให้เราในได้ติดตามอย่างต่อเนื่องคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ว<ะ>่าที่พักประชาธิปัตย์เห็นเขาบอกว่ามีคนลาออกจากพักนี้อ้าวก็หมอวรงที่จริงแกก็ที่จริงแกก็การที่แกไม่ได้เป็นสสจังหวัดพิชุนโลกสอบตกค่ะแล้วก็เคยลงสมัครหัวหน้าพักนะ อะไรต่อมีอะไรเนี่ยแล้วก็ทราบว่าแกสนิทกับคุณสุเทพเทือกสุบันะ,นะ,ะเพราะฉะนี้เมื่อแกลาออกก็ผมดูจากปฏิกิริยาของคนอนาะพักบ้างอะไรพักเนี่ยนะดูคนในพักเนี่ยก็ดูทั้ง ไม่ค่อยอีนางขังขอบมึงจะไปก็ไปเถอะประมาณในนี้อารมณ์เนี้ยอาจารย์ไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูดแล้วก็พูดตามตรงอีพูดโกหกทำไมเราเป็นพระนะไม่ยช่ดันนะวันนี้ก็มีคนไปถามคุณจุลินลักษณะวิเศษนี่แหละคุณจุลินก็บอกว่าตอนที่คุณหมอวรลงเนี่ยมาพบก็บอกเพียงแค่ว่าขอให้โชคดีเขาลบในการตัดสินใจส่วนเหตุผลที่คุณหมอวรวงแจ้งลาออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในพักประชาธิปัตย์นะคะอย่างที่มันมีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวเนี่ยทราบเหตุผลแต่เห็นว่าไม่ควรพูดต้องแจ้งให้้้เจจวนี่ชแงงอ รู้ว่าคือเดี๋ยวอีกสักสสมวันแกงคงชี้แจงย3พฤศจิก,กาย,ยนแกจะไปอยู่แกจะไปอยู่พรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งเป็นของคุณสุเทพเทอกสุบนรนนั่นแะใช่คราวนี้คุณที่เป็นหัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยคุณหมอบราชวงศ์จตุบงคล์โสนกุณเนี่ย ก็ต้อนรับเนาะใช่ไหมต้อนรับใช่ไหมเออค่ะคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลก็บอกเลยนะคะว่าโอกาสเนี่ยเป็นไปได้สูงที่จะมาร่วมงานกับพักแต่ทุกอย่างอันนี้ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการถ้าว่าคุณหมอวรลลงจะมาอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าก็ยินดีนะคะเพราะว่าพกความเป็นอดีตสสมาด้วยและก็ยังมีเครือข่ายไม่ได้มาแบบตัวคนเดียวผมว่าแกพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะเพราะจริงๆเนี่ยที่มาอยู่ในข่าว ไม่ได้อยู่ในข่าวอเอาว่า,าไม่ได้อยู่ในข่าว้วเอา,า<ด>มีคนมาคุยกับอาจารย์นิดแล้วล่ะอ้าวก็โทรแบบธรรมดาอ้าวอาวเอาว่าอย่างไงว่าอย่างไงจะไปเป็นหัวหน้าพักค่ะจะไปเป็นหัวหน้าพักเดี๋ยวก่อนถ้าจะไปเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องเป็นพักใหม่หรือเปล่าพักนี้แหละพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยเอาได้เหรอได้อ๋อแล้วก็้าตกลงให้แกไปเป็นแกก็เป็นคนเก่าก็ลาออกไป ก็จะมีบทบาทกว่าไหมไม่ไม่ทราบแต่มันไม่ใช่แค่นี้อก็จังหวะที่มันจะมีการปรับพลรมอแกอาจจะไปนรัฐมตีกระทรวงแรงงานก็ได้ไว้ขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ละก็ถึงบอกไงก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวเจอคุณชายจตุรงค์คนน้ถาถามอีกทีหนึ่งขอให้เจอเดยเววันนะคะจะได้คือไม่งั้นแบบพูดให้มันหมดเปลือกไปเลยค่ะอรอคือมันไม่ใช่แค่ว่าลาออกเฉยเฉยมันต้องมีที่ไปที่มาต่อเนื่องกันแต่จะเกิดอย่างที่ผมพูดหรือไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งนะ ส่วนเรื่องที่มันเป็นเรื่องกับเพื่มอ่าเมื่อกี้คุณพูดเรื่องธนาทรใช่ไหมใช่เอานิดเดียวอันนิดเดียวค่ะเอาคุณธนาธรก่อนนะไม่ไม่เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเอากกตเนี่ยออกกตอบอกว่าเมื่อสารนูญมีคำวินิจฉัยอย่างนั้นปั๊บเนี่ยะนะทางกกตเขาจะเสนอ,อให้คณะกรรมาการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะดาเนินการยังไงตามนูนมาตาร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ซึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ผู้ใดรู้หรือจงใจที่จะไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติขัดกันจะไปสมัครรับเลือกตั้งไปลงยออไม่พักเสนอชื่อเป็นอะไรเงี้ยเหมือนที่อาจารย์พูดมาไว้ใช่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 ตรงนี้น่ะนะมันก็จะเป็นลูกต่อไปซึ่งก็จะสอดรับกับอะไรรู้ไหมอะไรคะสอดรับกับคุณวิษณุคุณวิษนุแกบอกอย่างนี้เลยว่าอันนี้นะ,ะหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าถ้ากกตจะเอา ทางอาญากับคุณธนาธรนะจะดําเนินการอย่างไรแกบอกแกไม่รู้นะแกไม่ตอบแต่ว่าถึงไม่ตอบว่าจะสามารถดําเนินดําเนินการเอาผิดทางอาญาได้หรือเปล่าแต่ว่าเราทราบเมื่อวานเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณคุณจรุงวิทย์อ่ะรานตำรวจจรุงวิทย์ภูมิมาเนี่ยนขาราการกะกะตอบอกว่าไอ้ที่สารรัฐมนูญตัดสินเนี่ยจอามาไว้ในสำนวนที่จะส่งเรื่องให้กะกะตวินิจฉัยว่าจะส่งแต่คดีประเด็นมันก็คือว่า ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องที่สามนูนวินิจฉัยเนี่ยเป็นเรื่องคุณสมบัติที่ไม่ได้เป็นสสค่ะแต่คําถามคือว่าถ้าเกิดจะเข้ามาตาร้อยห้าสิบเอ็ดเพื่อที่จะเป็นคดีายาเนี่ยจะต้องไปดูว่าจงใจหรือเปล่าออาแล้วต้องไปดูว่าคุณธนาธรเนี่ยรู้หรือจงใจหรือเปล่าเพราะมันเขียนไว้อย่างนั้นค่ะอะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันทีหลังอะว่าจะเป็นยังไงอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องของการตีความด้วยนะอ่ะใช่ คือก็ต้องถ้าเกิดเขาชงเรื่องอันนี้เป็นคดีอาญาค่ะถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะไปสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งอถ้าไปอย่างนั้นกระบวนการก็คือว่าคุณธนาทรถูกกล่าวหาค่ะก็ต้องนําพิสูจน์นําสืบค่ะให้ได้ข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่ตามที่เข้ากล่าวหาค่ะเออหนึ่งผมไม่ได้จงใจค่ะสองผมไม่รู้ว่าผมมีคุณสมบัติขัด เรื่องการถือหุ้นบริษัทวีรักมีเดียแต่กตอกตก็ต้องเอาคำพิพากษาเอาคำวินิจฉัยองศาลธำรมนเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวน่อ,อันนี้ก็ต้องดูละ มันก็ต้องมีขั้นตอนในการสู้กันก็ว่ากันไปอ่าซึ่งมาตรา151เนี่ยนะคะคือระหว่างโทษจำคุก1 10ปีปรับ20,000ถึง200,000บาทและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง20ปีที่เ<น>มื่อวาน,นเล่าให้ฟังใน,ใ,นในกรณีที่เขาผิดนะในกรณีที่ผิดแต่เขาไม่ผิดนะไ,ไอ้ไอสามันนี้ไม่มีอ,อันนี้คุณธนาทรตอนนี้แกก,ก็แน่นอนอะ่ะแกก็ต้องบอกว่าโอเคแกก็ต้องเดินหน้าต่อนะ,ะใช่ไหมวันนี้ก็ยังไปไปพูดเรื่องไเกณฑ์ทหารอะไรนี่ใช่ไหมเพราะราชบัญญัติเกณฑ์ทหารที่จะแก้ไขอะไรต่ออะไรพวก ถูกต้องค่ะ<ช>คแล้วก็มาสู้ๆๆๆทุกคดีมาสู้นี่ล่าสุดบอกว่าไงนะบอกว่าถ้าเกิดจะถูกดำเดนินคดีหลังจากศาลลำดูบวินิจฉัยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีที่ใครเป็นคนฟ้องะจะสู้ จะสู้อย่างเต็มที่จะสู้อย่างเต็มที่ซึ่งมีกว่า20คดีเนี่ยนะคะรวมไปถึงไอ้เรื่องของการที่ไอ้พักเนี่ยกู้ยืมเงินด้วยคดีนั้นก็น่าจับตามองเช่นเดียวกันแล้ววันนี้คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจมาที่ช่อง9ของเราด้วยนะมารายการกาแฟดํารู้แต่ผมไม่ได้เจอหรอกเพราะผมติดทํารายการวิทยุค่ะไม่เจอกันคนนิกลัสใหญ่เลยเจนไวจ์เจนไว์กีกันเอาละมันก็ยังมีผลต่อเนื่องอีกนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องถือหุ้นวีรักมีเดียเรื่อง สื่อเรื่องอะไรพวกนี้มันลามปามไปนะตอนนี้มันเกิดคู่กรณีฟ้องร้องกันใหม่หญิงกับหญิงคุณคุณพันนิกาวานิชคุณช่อคุณช่อโฆษกราคนาคหมก็ก็ไปไปวิพากษวิจาร์คุณวัฒนยาโอโออะไรนะคุณวัฒนยาวงโอภาสีสสบัญชีอะไร่อพลคพลังประชารัฐบอกคล้ายๆกับว่าเนี่ยภรรยาเป็นสส สามีเป็นผู้บริหารสื่อใช่ไหมอันอย่างเงี้ยคุณเดียแกก็เลยฟ้องใช่ฟ้องหมิ่นประมาทในคดีหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพื่อปกป้องสินและก็ศักดิ์ศรีของเธอเนี่ยนะคะก็มอบอำนาจให้ทนายความคือแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียวโอเคไหมแล้วสามีแกคุณฉายบุญนาคเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประธานกรรมการบริหารหรือ,อยังไงเนี่ยในบริษัทเนชั่นมันติมีเดียกรุ๊ปอะ่ะก็บอกเขา สามีเขาก็ไม่ได้ถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียวเหมือนกันกแต่เป็นประธานกรรมการบริหารนะอแต่ว่าเขาจะทํายังไงได้อีกเรื่องนึ่งละ่ะคือเขาบอกในทางกฎหมายเนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นคือคุณเดียบอกว่า<อ>ทั้งตัวเขาเองและคู่สมรสเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อใดๆตั้งแต่ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะตีความคู่สมรสทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัยคุณเดียบอกว่าก็ทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครนี้การฟนะ้องหมิ่นประมาา่แก็พูดว ถ้าแน่จริงนะ,ะผมแค่คำอย่างนี้ดีกว่าถ้าแน่จริงก็อย่าไปใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองค,ค,คือประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันมีการดําเนินคดีกับสอสอหรือสอวอนะมันจะต้องไปขออนุญาตจาก ที่ประชุมสภาซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ไม่อนุญาตแต่เรื่องของการถือหุ้นทรงหุ้นสื่อเนี่ยนะแล้วมันดูจากบรรทัดฐานของคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมันก็จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสสที่อีกกว่า60คนนะจารย์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสื่อหุ้นสื่อคือประเด็นก็คืออันไหนก็พูดแล้วก็พูดไปเลยค่ะคือถ้าบริษัทของคุณยังไม่เลิกกิจการอันอ่าจำได้ไหมอันที่สองบริษัทของคุณเนี่ย ไปจดแจ้งตามพรบจดแจ้งสิ่งพิมพ์อ่ะถ้าทาอย่างนั้นนะแล้วคุณไม่ได้ไปเลิกนะเนี่ยสามวางเกอะไปแล้วและอันที่สามคือถ้าบริษัทคุณมีรายได้จากการโฆษณาในกิจการที่เกี่ยวกับสื่อหนังสื่งพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเป็นรายได้โฆษณาอยู่ในบัญชีของบริษัทคุณค่ะอันนี้แหละจะเป็นบรรทัดฐานนี้เลยจะเป็นองค์ประกอบในการวินิจฉัยว่าการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น กิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นใดของคุณถ้าคุณถือไว้ในระหว่างที่คุณไปสมัครรับเลือกตั้งค่ะ คุณก็จะเข้าอีหลอดเดียวคุณธนาทองบ้านนอนหนังสือบริโภคส่วนที่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะอันนี้ต้องไปลื้อดูกันละม่เป็นไรแล้วก็ต้องไปดูอะไรอะไรบบจอะไรห้าอะไรเนี่ยก็ดูด้วยอาจารย์ไปดูเรื่องประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างเถอะเ่เรื่องการเมืองแล้วอยากรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขของการส่งออกตัวเลขของการส่งออกเนี่ยนะคะเดือนตุลาคมบอกว่ายังติดลบต่อเนื่อง4.5ด้วยกันค่ะ10เดือนเนี่ยติดลบไป102.3เปอร์เซ็นต์คือตัวเลขส่งออก สำหรับเดือนตุลาคมคซึ่งปกติก็จัดประมาณนี้ประมาณวันที่20กว่า3อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยก็ะจะเป็นตัวเลขที่กระทรวงพาณิชนยน์เขารับมาจากกรมศุลรากรตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมปี2562มูลค่า ROB 2 7 5 7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นอัตราที่ลดลงรอยละ4 5 4เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปี2566เอ้ย2561 วิธีการเทียบเาเทียบแบบนี้ว่าปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ถ้าปีที่แล้วได้มากกว่าปีนี้แสดงว่าติดลบค่ะตอนนี้ติดลบร้อยละสี่สํ้าสี่สำหรับเดือนตุลาค่ะแต่ว่ามันมีตัวเลขสะสมก็ไปดูตัวเลขสะสมว่าสิเดือนแรกของปี25 6 2ยกเนี่ยมกราคมถึงตุลาคมคุณส่งออกเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ หนึ่งแส้านเกียล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเท่ากับเป็นตัวเลขที่ติดลบเท่าไหร่เออโทษหนึ่ง <2, 70, S 1> สองแสนเดหมื่นเออสองแสนเจ็ดล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐใช่ติดลบร้อยละสองจเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เหลืออีก2เดือนสุดท้าย ก็นโ <S an other> มตัสา,าพระคาวัโตว่ามันจะยังไงแต่นี่เขาก็ยังพูดนะ <S <S <an other> คุณพิมพ์ชนกบอลขอพรเนี่ยผู้มนวยการสำนักนโยบายยุติศาสการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย <S an other> บอกว่านี่ยังดีนะส่งออกยังไม่ต่ำกว่าส0 0 0มล้านเหนร,รียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะยังเกินดุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยไอ้เกินดุลเันเรื่องขี้หมาแต่ว่าประเด็นคือส่งออกมันติดลบ <S an other> ค่ะคราวนี้คำถามก็คือว่าปีนี้มันจะติดลบเท่าไหร่เขาบอกว่าคาดว่าทั้งปีเนี่ยนะคะจะติดลบที่1.5ถึง2%ุด้าถึงลบสองเปอรเซ็นะความเป็นไปทางเศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องภาคการผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งมันมีการจ้างงานและการจ้างงานนั้นทําให้มีรายได้รายได้นั้นก็เป็นรายจ่ายในการอุปโภคบริโภคถ้าโรงงานมันยอดขายไม่ดียอดส่งออกไม่ดีเขาก็ต้องลดกําลังการผลิตแล้วถขนานี้เยอ้โ้นี่ล่าสุดเห็นบอกจังหวัดสระบุรีตัวเลข10เดือนสะสมนะโรงงานปิดไปหรือเลิกไปหรือจ้างอะไรเนี่ย คนตกง,งานไปประมาณ2,000คนอ,ะอ่ะโอ้โหคนตกง,งาน2,000กับผลคิด,ดง่ายๆแบบนี้นะ,ะสมมุติว่าเดือนหนึ่งเขามีรายได้ประมาณ2,000 20, 2,000คนคุณว่าอั่าง40ล้านนะถูกต้องแล้วเวลาที่สภาวะการตกง,งานแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาตามมาที่ไปกู้หนี้ยืมสินและการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยโอ้โหปัญหานี้อย่างมากเลยทีเดียวถ้าไปกู้หนี้ในระบบว่าไปอย่างแต่นอกระบบนี้อันตรายมากคราวนี้มันก็เอาละเมื่อสถานการณ์ทั้งคือท,ที่จริงเรื่องเรื่อง เรื่องท่องเที่ยวก็ไม่ดีค่ะคือท่องเที่ยวตัวเลขมันอาจจะไม่ลบอะไรเนี่ยนะแต่มันเห็นชัดแล้วว่าการที่ค่าเงินบาทมันแข็งทําให้การมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องของแพงค่ะถูกไหมใช่มันแพงก็บางคนเขาก็ไม่มาไม่มาไม่มที่เชยโอ้โหมีคนมาล่าผมฟังค่ะคุยก็คุยแล้วบอกว่าตอนนี้เขาเบ้ไปทางไหนถ้ามาจะมาแถวนี้ไปไนเวียดนามอินโด ไม่ไปภูเก็ตไปบาหลีเฮ้ยไปบาหลีถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ว่าฝั่งฝั่งของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการมากระตุ้นอื่นๆนะคะรัฐมนตรีทีเอาแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นของปีประชุมสมผัวประชุมสมหัวคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ประชุมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสังกัดกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมสัมพัก์รเทกโซอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อที่จะออกแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี มันหมดมุกแล้วมั้งเออพูดถึงเรื่องนี้ดีล้ว <S S ค่ะแสดงว่ามันซบเซาจริงอ๋อไม่แสดงแสดงว่ามันซบเซาจริงแสดงว่ามันมันอะไรนะมันขาลงไม่ใช่ขาลงคือจําได้ไหมไอ้เรื่องมาตรการชิมชอบชายเนี่ยจาได้หนึ่งสองสามมีสามเฟสไม่ได้ค่ะสองไม่ได้ ผมประสบความสําเร็จแล้วครับยินดีด้วยลงทะเบียนได้หรอคะใช่ไว้แต่ว่าต้องเป็นเงินตัวเองไม่มีพันเงินให้ไม่ไม่ไม่คือคือประเด็นคือเรารู้เลยว่าค่ะคนไม่ไปเพราะเหตุอะไรใช่ไหมคือก่อนหน้านี้แย่งกันขวาขวิดเลยค่เที่ยวนี้ผมเข้าเลี้ยงเลี้ยงเลยสบายๆเย็นๆเลยนั่งกดบัตรประชาชนเฮ้ยเรียบร้อยเว้ยแม่ดีใจด้วยนะคะที่ได้ไม่คือเราอยากเราก็อยากพิสูจน ว่าจริงๆมันซบเซาอย่างที่เขาพูดไหมว่าคนไม่มาเพราะไม่มีแรงจูงใจได้พันหนึ่งใช่ไหมไอ้ถั่วจะเอาไปใช้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะใช้จะคืนให้ผมเลยผมไม่่อยสนใจเลยเพบยงแต่ผมอยากเทสตดูว่าที่เขาพูดกันบอกว่าเฮ้ยคนไม่สนใจคนมีอายุไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะจริงจริงจริงมาบอกหลังไม้ด้วยนะคะว่าจะเอาไปซื้ออะไรอาตาเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวกันหน่อยค่ะช่วงหน้ามาคุยกันต่อ แผนดิบไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊จุดศูนย์กลางของการเกิดในครั้งนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ทําไมถึงกระทบมาที่ไทยลาวครับอืลาวแถวแถวทางภาคเหนือของลาวค่ะนะห่างจากกรุงเทพป,ประมาณสัก600-700กิโลค่ะความรับรู้ของผู้คนก็คือว่ามันรู้สึกไหวอ่แล้วเที่ยวนี้เนี่ยมันไหวในเขตกรุงเทพ แล้วก็ปริมณฑลคนะมันก็มีคงเอาเอาเอาทีละเรื่องก่อนนะเหตุที่มันไหวในกรุงเทพแล้วรู้สึกได้เนี่ยนะ,นะโอเคส่วนหนึ่งความดุนแรงที่เกิดขึ้นที่นั่นด้วยค่ะกี่ ตามมาตรวัดมันเท่าไหร่ล่ะคือมันจะมีรอบที่1รอบที่2แบ่งเป็นแบบนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์คะรอบที่1เนี่ยมันจะเป็นแผ่นดินไหวที่นำมาก่อนเกิดขึ้นก่อนแผ่นดินหลักเนี่ยนะคะคือมันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตีสี่เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.9อันนี้ลึก5กิโลเมตรค่ะอันนี้คือที่เกิดในลาวนั่นแหละแล้วก็มี after shock ตามมาอีกประมาณส0ครั้งและอีกรอบอ้รอบนี้แหละรอบนี้แหละค่ะอีกรอบหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเกือบเกือบสัก7โมงโมงห้นาทีใช่ค่ะขนาดเนี่ยตอนที่ นุ่นกําลังนอนอยู่ถูกแล้วตื่นมาได้แรกว่าตื่นสายมากเลยตื่นสายมากเลยเมื่อคืนนอนดึกเมื่อคืนนอนดึกเพราะวอาจารย์ให้กันบ้านไปนะคะ <c oughs> ขนาดไอ้รอบที่สองเนี่ยก็คือช่วงๆเกือบเกือบเจ็ดโมงเนี่ยนะคะขนาด6.4อันนี้ลึก3ก<อ>ิโลเมตรค่ะ ซึ่งตรงนี้มันห่างจากบ้านน้ำช้างตำบลขุนด่านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะ19ก okay. ิโลเมตรอะละคราวนี้มันอยู่ข้างล่างมันกระเพื่อมคราวนี้มาที่กรุงเทพเนี่ยก็คำวา่ามันก็รู้ทางภาคเหนือทางอะไรก็รู้แหละตามแนวตามตามรอยของมันนะ่ะผลที่เกิดขึ้นน่านแพร่พะเยาเชียงใหม่เชียงราย,ย,ล,ายลำปางเลยขอนแกน่นอุดรธานีเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกได้มากน้อยแล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนค่ราวนี้ในกรุงเทพเนี่ยมันมีลักษณะเพิ่มเติมอีกคือที่เขาที่บอกเขาบอกว่าที่รู้สึกมากในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่า ดินมันอ่อนอ่ดินมันอ่อนมันมีดินที่เป็นดินเหนียวอยู่ห้องล่างเนี่ยประมาณสักความหนาประมาณสัก1ิ78กิโลเนี่ยนะค่สิบเจ็ดจำสิเมตรอะไรประมาณเนี่ยนะเออมันก็ดินมันนุ่มคือเขามีคําอธิบายอย่างนี้ค่ะคผู้ชมการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะคลื่นที่มาเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ใช่คลื่นแผ่นดินไหวนะอแต่เป็นการสะท้อนคลื่นที่เกิดขึ้นจากดินอ่อนบริเวณกทมอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละแล้วคลื่นลักษณะนี้จะมีคาบที่ยาวคุณผู้ชมหรือมีความถี่ต่ำดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้อาคารสูงสูงตั้งแต่30-50เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะรับรู้ความรู้สึกได้กระเพื่อมใช่ค่ะกระเพื่อมนะกระเพื่อมอย่างที่แถวที่คุณอยู่กระเพื่อมแบบนั้นใช่ใชนะแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะ คราวนี้วิธีการไม่ใช่วิธีการสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องการเตือนเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยะนะ,ะถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงผลกระทบนะของเราไม่เยอะหรอกอคือเราไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบแถวจีนมณนทนเสียฉวนนะที่ไหวกันทีงอุทยานแห่งชาติจิ๋วใจโกเที่ยวไม่ได้เลยอย่างนั้นะะนะเราไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ว่าถนนทนผมเคยไปค่ะ ผมเคยไปเที่ยวก่อนที่แผ่นด,ดินไหวค่ะไอ้ที่ว่าภูเขาหายไปเลยหุบเขาหายไปเลยเนี่ยนะแม,ม่น้ำแม่น้ําเปลี่ยนทางเลยของเราไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะอันนี้ของเราที่ที่จะกระทบเนี่ยผมว่าให้แยกเป็นสองเรื่องแล้วกันเอาว่าที่อยู่อาศัยค่ะที่จริงถึงแม้เราจะเคยมีรับแรงสั่นระเทือนกรุงเทพบ้างอะไรบ้างเรื่องแผ่นด,ดินไหวนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าตึกพังใชเอ,อมีดินถลม่มคนแบบ เสียชีวิตอะไรไม่ไม,ไม่ถึงขนาดอาจจะมีของแตกบ้างปั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 งประเดี๋ยวเดียวอ,อ,อะไรเงี้ยนานมาทีนึงถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นทางแถบนเหนือเหนือมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่า,วาไปเกิดแถวการจนะบุรีเนี่ยอันจะสงผลเลยนะเดี๋ยวทีละอย่างนะคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะดูเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ว่าประเทศเราโดยทางภูมิศาสตร์ทางกายภาพเนี่ยเราไม่ใช่จุดที่เป็นลอยเลื่อนใหญ่ที่อยู่ใต้พื้นคือเวลาแผ่นดินมันจะไหวเนี่ย แผ่นดินข้างล่างมันมีเปลือกโลกเปลือกโลกมันเลื่อนนะเปลือกโลกมันเลื่อนมันชนจุดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากระเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยของเราไม่ได้อยู่ในเปลือกไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเป็นตัวลอยเลื่อนใหญ่ถามว่ามีไหมมีลอยเลื่อนที่มีพลังพาดผ่านของประเทศไทยมีค่ะเป็นกลุ่มลอยเลื่อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลอยเลื่อนแม่จันที่จังหวัดเชียงรายทางเหนือทางเหนือทางเหนือใช่ค่ะแล้วต้องมีลอยเลื่อนแม่อิงลอยเลื่อนแม่ทาแม่ลอยเลื่อนพยาลอยเลื่อน เถินค่ะอันนี้ข้างบนใช่แล้วก็อันนี้ไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นะเอออันไหนอันไหนอันไหนถึงเท่าไหร่ลอยเลื่อนสีสวัสดิ์ดยู่กาญจนบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีเกาญจนานอันนี้อันนี้ลอยเลื่อนสีสวัสดิ์เนี่ยเป็นลอยเลื่อนที่พูดกันมากเพราะลอยเลื่อนสีสวัสดิ์เนี่ยยังแอคทีฟอยู่ค่ะแต่อาจจะไม่มากก็จริงเนี่ยแต่ครันนี้ลอยเลื่อนสีสวัสดิ์เนี่ยมันโยงกับอะไรค่ะมันไปโยงกับเขื่อนแถวนั้นมันจะมีเขื่อนหลักอยู่สองเขื่อนคือเขื่อนสีนักเอเขื่อน เขื่อนศรีนครินกับเขื่อนวชิราลงกรก็คือก็คือเขื่อนไซโยกแม่น้ำแม่น้ำไซโยกแควน้อยแควใหญ่อะค่ะอไอรอยเลื่อนสีสวัดิ์มันอยู่แถวนั้นเขาก็จะทุกครั้งที่มีเรื่องเนี่ยนะเขาจะต้องดูว่าเขื่อนเป็นไงคนะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็ไปดูคือเขาต้องดูอยู่แล้วค่ะเราต้องเข้าใจนะคือทางกายภาพเนี่ยเขื่อนสองเขื่อนเนี่ยเป็นเขื่อนสูงมากค่ะ แล้วอย่างเขื่อนศรีนครินเนี่ยเก็บกักน้ําถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณหมื่นสองพันล้านลูกบาทเมตรถ้าเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรเนี่ยประมาณเก้าพันกว่าค่ะเยอะนะไม่อันนี้เท่ากับแบบเยอะมากนะแล้วสูงด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงสมุทรสงครามอ่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลาคือคือนี่เราพูดถึงแบบว่า กรณี worst case ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาคอยตรวจอยู่ค,คอยดูตามสารเขื่อนมันมีอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาดูอยู่ตลอดใช่ส่วนในตัวนในภาคเหนือเที่ยวนี้เขาไปตรวจเลยเขื่อนแม่กวงเขื่อนแม่ง,งัดเขื่อนอะไรที่เนี้ยที่อยู่ทางเหนือเนี่ยเขาก็ไปดูว่ามันมีอะไรไหมสรุปความว่าแม้ว่าเกิดแผ่นดินไหวในลาวก็สามารถส่งผลกระทบในบ้านเราได้ค่ะแต่ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือ ที่พามา่าอันนี้เราพูดถึงลาวนะ <c oughs> ที่พาม่าเนี่ยพี่มาเนี่ยมันมีรอ, oh. อ,อ,อยเลื่อนสแกงรอยเลื่อนคือรอยเลื่อนสแกนหรือสกายอันนี้ก็แอคทีฟเหมือนกันแต่ว่ามันจะคับคือขนาดเนี้ยรัศมีประมาณ6 0ร้0ย็ดรอกิโลเนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่ที่แบบนี้ยกเว้นรอยเลื่อนสีสวัสดีมันใกล้กรุงเทพมากประมาณ200กว่ากิโลสามรอก่ิโลโอเคครัวนี้เราไปดูว่าผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ในลาวเลยที่ลาวเนี่ย จุดที่ใกล้เคียงกับที่มีการแผ่นดินไหวแล้วเกิดผลทันทีเนี่ยค,คือเรามีไม่ใช่เรามีมีโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงชื่อรโรงไฟฟ้าหงสาแขวงไซยะบุรีที่<ช>เราใช่ใช่ใชก็คือทางทางด้านนู้นน่ะนะปรากฏว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะระบบมันตัดเลยหยุดผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าเลยค่ะสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหงษาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดนะคะบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดด้วยแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจลาวโฮดดิ้งด้วยนะคะเพื่อพัฒนาและก็ดำเนินโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนน์เนี่ยนะคะพันแเมกะวัต์แล้วก็มีสัญญาซื้อขายกับกฟผระยะเวลา25้ปีด้วยกันอันนี้เดินเครื่องมาพอสมควรแล้วค่ะ,ะฝ่ายไทยเนี่ยลงทุน80%คือบริษัท บัทบ้านปูกับบริษัทาาร,าราดากลุ่มราดเนี่ยคือก็คือบริษัทราดราดบริโฮดดิ้งเนี่ยที่ผล<ส>ิตไฟฟ้าะนะอันนี้ลง40 40แล้วก็วิสาหกิจไฟฟ้าลาวลง 20, 20. แล้วก็ทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับกฟผก็ปรากฏว่าเขาต้องหยุด ใช่หยุดเดินเครื่องการผลิตชั่วคราวเนี่ยน,นะคะแต่ว่าเป็นระยะสั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในไทยด้วยเพราะว่าสามารถเดินเครื่องรงไฟฟ้าก๊สเนี่ยทดแทนได้ใช่ใช่ค,คือคือคืออันนี้มันเป็นระบบปิดอ่ะค่ะคือพอโลงไฟฟ้านี้หยุดผลิตเขาก็จะสับสวิตแล้วเอาโรงไฟฟ้าอื่นขึ้นแทนนะอันนี้ไม่มีผลอะไรแล้วแต่ว่าขณะนี้เนี่ยนะอันนี้มันเป็นเหมือนผมพูดอย่างนี้ดีกว่ามมนะคุณนุ่นเอาไปคุยเบาๆไม่ต้องเป็นซีีสค <laughs> คือมันเหมือนกับสัญญาณเตือน เตือนก่อนหน้านี้เราเคยพูดสถานการณ์น้ำมาอันนี้ก็คือหลังๆนี่นะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแผ่นดินไหวนะแต่ว่าก็ยังเดชบุญน่ะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกว่าลอยเลื่อนหลักเออลอยเลื่อนหลักอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีเราไม่เคยเจออะไรแรงๆแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นวัตภัยอาจจะมี แม้นทกกับภัยอาจจะมีแต่ว่าแผ่นดินไหวที่เราเราต้องถือว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์การที่เราไม่มีประสบการณ์ค่ะนะมันก็จะเป็นประเด็นอย่างนี้อ,อย่างผมบอกมีคนบอกผมว่าเฮ้ยตึกในกรุงเทพอ่ะได้มาตรฐานหรือเปล่าเออ,อคือจริงๆคนระับจริงๆไม่รู้นะบอกตรงนะแต่ก็มีพวกวิศวกรเขาก็บอกว่าถ้าเป็นตึกอาคารสูงอนะที่สร้างหลังปี2550นยยังพอทำเนาค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ก็เรียกว่ายาถากรรมตากตัวใครตัวมันมก็แล้วแต่รุ่นเอาถ้าสูงมากก็เสี่ยงมากเอาเป็นว่าแต่ว่ายิง่งยิ่งชั้นสูงยิ่งแพงไม่ใช่หรือเขาว่า <laughs> ไม่รู้อยู่สูงไม่มากอยู่ระดับกลางๆค่ะ <laughs> แต่เป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ขอให้เกิดการเรียนรู้และที่สําคัญเราต้องรู้จักระมัดระวังป้องกันตัวเองนี่คือสําคัญที่สุดนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะครับ